ชั้นนี้เนี่ย 14-1 14-2 14-3 เป็นด่านที่ยากมากๆนะครับก่อนจะเจอกับเทพเจ้ามังกรสีเขียวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมทีมก็คือ1ด่าน 14-1 เนี่ย NPC ไวสุดมันคือ350เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีคนในปาร์ตี้เนี่ยที่มีความเร็วเนี่ยสูงสุดเนี่ยถึง351เพื่อทำหน้าที่ในการแช่หรือจับหรืออย่างน้อยเนี่ยต้องความไว300นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่อย่างน้อยเราใช้เล่าปี่เนี่ยกวาดนะครับลดความเร็วฝั่งตรงข้ามแล้วเนี่ยเราจะได้ไวกว่านะครับเช่นผมเนี่ยผมก็ต้องยกตัวอย่างนะครับตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นชุดนะครับใส่ไวนะครับถอดชุดอินออกเพื่อทำความไวเนี่ยให้เกิน300อย่างน้อยต้อง300ขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมไวแล้วนะ326มันค่อนข้างไวแล้วก็ตรานะครับที่สมควรใส่ก็คือถ้ามีตาสงบจิตผมแนะนำให้ใส่ตาสงบจิตในด่านนี้นะครับจะไว310ทีนี้การว่าเพื่อนๆทุกคนก็คงพร้อมแล้วในตีสำหรับด่านนี้นะครับเคล็ดลับก็คือเราต้องจัดการฆ่ามังกรลมนะครับตัวนี้ก่อนเลยแล้วก็ดาเมจที่เหลือเนี่ยลงมาที่1นะครับไม่ใช่ทีผมพูดใหม่คือเราเอาดาเมจลงไปที่1จัดการกับขุนที่ตัวนี้ที่ธิดาทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ขุนพลเศร้าอินกับขุนพลเศร้าหยางก่อนแล้วนะครับใช้สกิลหยุดทั้งหลายที่เรามีเนี่ยพยายามแช่นะครับเบอร์8เนี่ยก่อนแล้วก็ไล่แช่ทั้งหมดที่เหลือนะครับ2 3 4แล้วก็7 8 9ทั้งหมดเนี่ยให้ถูกแช่แข็งเพราะฉะนั้นตัวมังกรทั้ง4ตัวเนี่ยเป็นไม่ได้คือต้องแช่มันให้แข็งก่อนนะครับเพราะดาเมจมันค่อนข้างแรงมากสังเกตคือทั้งหมดนะครับดาเมจเนี่ยให้จัดการกับเทพธิดาก่อนด้านซ้ายขวาเพราะว่าเลือดจะค่อนข้างน้อยนะครับเลือดแค่ 7,000 เนี่ยเราลงดาเมจทั้งหมดในทีมเนี่ยเทิร์นเดียวน่าจะตายหมดตัวต่อไปครับไปขุนพลเศร้าหยางนะครับเบอร์10เพราะว่าขุนพลเศร้าหยางเนี่ยจะมีสกิลที่เรียกว่าต้นไม้จับนะครับก็เลยต้องจัดการก่อนแล้วต่ออาจจะขุนพลเศร้าหยางนะครับว่าเป็นขุนพลเศร้าอินนะครับตัวนี้ตัวลมนะครับหมายเลข6สังเกตว่าตอนนี้นะครับหลักๆเนี่ยตัว NPC ฝั่งตรงข้ามนะครับที่เป็นมังกรทั้ง4ตัวเนี่ยแช่ไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ขุนพลที่อินกับขุนพลที่เหยาเนี่ยครับก็ถูกแช่แล้ว2ตัวนี้เนี่ยครับอย่าไปฆ่าเด็ดขาดนะให้เก็บเอาไว้นะครับขุนพลซ้ายขวาตัวเนี้ยให้เราคงลงดาเมจไปที่ตัวอื่นๆก่อนซึ่งในที่นี้เนี่ยก็จะมีขุนพลเศร้าอินนะครับเก็บเบอร์6ก่อนเ
สายซับอยากสู้โอเคก็หลักๆจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะบอกเพื่อนเราเริ่มผ่าปุ๊บเราลงดาเมจทั้งหมดลงดาเมจไปที่เบอร์8นะครับมังกรบุรพาเหมือนออกกล้องแล้วอยากโชว์ของอะฮะมาไม่มากันนะออกโชว์ของอย่างเดียวเลยเนี่ยครับติดแล้วพอติดแล้วนะครับเราก็มีหน้าที่อะไรเรารีบเก็บครับเลือดเหลือหนึ่งเราต้องรีบเก็บเห็นไหมครับว่าพอ MBC นะครับมังกรหลุดออกมาเนี่ยเราปีต้องปาดคอยปาดสู้นะครับเพื่อที่จะให้สกิลเนี่ยคือมังกรเนี่ยมันตีแรงมากเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้มันตีเราโดนเนี่ยมันเราจะเจ็บหนักเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องปาดให้เขาตีมิสนะครับสังเกตไหมครับพอถ้าไม่ติดอ่ะมันจะผ่านหัวตัวเองอ่ะมันเป็นสกิลที่ผมว่าขำมากอ่ะผมว่ามันจะว่ามันดีก็ดีนะแต่ว่ามันไร้สาระไร้สาระเพราะว่าถ้าเราเนี่ยสองเธอเนี่ยสองคนนี้จะไม่ได้ทำดาเมจเลยลุ้นเอาว่าจะติดหรือไม่ติดอย่างเดียวเราไปที่มังกรทักษิณครับกอนไฟตัวนี้ตีแรงมากเลยอย่าปล่อยให้มันหลุดออกมาเด็ดขาดก็ข้อควรระวังนะครับสำหรับการใช้สกิลฟ้าผ่าของอาชีพเซียนก็อย่างที่บอกนะว่าเพื่อนต้องคอยดูด้วยว่าไอ้สกิลม่านหมดหรือยังนะครับไม่ใช่แบบผ่ากันเพลินโผล่ไปทีนึงเลือดไม่มีกรอบไม่มีนะครับพอม่านหมดตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ามันถูกแช่แข็งหมดแล้วอะฮะก็โจมตีได้เลยไม่ต้องม่านก็ได้เพราะมันแข็งอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องแม่งก็ได้นี่ครับหลังจากพอเราฆ่านะครับไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมว่าจะมี NPC เพิ่มมา1ตัวอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมขุนพล2ตัวนี้ถึงต้องถูกเก็บเอาไว้ก่อนถูกจัดการที่หลังเพราะว่าเลื่อยกงนี่ก็ยิงแรงมากนะครับเป็นขุนพลธาตุไฟติดอีกแล้วอะโอ้โหวันนี้ท็อปฟอร์มครับผมบอลเลยแล้วกันดังนั้นนะครับเคล็ดลับด่าน14คิด1นะครับก็คือเก็บตัวขุนพลนะครับลุกลิ้วล้อข้างๆก่อนแล้วก็พยายามแช่นะครับส่วนขุนพลด้าน2ตัวด้านหน้าตำแหน่งที่7และ9นะครับเก็บเอาไว้สุดท้ายทีนี้ไปต่อที่ด่าน14คิด2นะครับด่านนี้เนี่ยจะค่อนข้างยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าจะเป็นบรรดาเทพสวรรค์ทั้งหลายแล้วที่เราต้องสู้โดยตัวที่เราจะต้องระวังนะครับก็คือเทพเอ๋อหลางครับเราจะต้องลงดาเมจไปที่คนนี้ก่อนเลยคนแรกและให้ไวที่สุดแล้วก็ทุกคนในทีมจะต้องช่วยกันลุมจับนะครับให้เทพเอ๋อหลางเนี่ยหยุดนะครับถูกแช่แข็งเอาไว้เพราะว่าเทพเอ๋อหลางเนี่ยจะมีสกิลเรียกว่าสกิลอัญเชิญ
เราต้องจัดการปิดเขาให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ตัวที่ถูกแช่ต่อไปควรจะเป็นเทพไทยอินกับเทพไทยหยางนะครับส่วนคนที่มีสกิลนะครับอย่างธาตุน้ำเนี่ยหลักๆถ้าเขาไม่ได้ใส่ตาสงบจิตเนี่ยเราจะต้องใส่กระจกทองกันเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันสกิลสับสนเพราะถ้าน้ำเนี่ยสับสนแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าเสียเปรียบครับเราจะไม่มีคนที่คอยชุบคอยหิวขึ้นมาเนี่ยครับตีแรงมากสำหรับด่านนี้ถ้าเราจัดการกับเทปเอ้อหลางไปแล้วเนี่ยครับโอกาสที่จะผ่านด่านนี้ก็มีมากถึงเกินก็เรียกว่าเกิน 70% แล้วครับตัวต่อไปครับที่เราจะต้องจัดการนะครับต่อมาก็คือตัวเต่าพวกเต่าทั้งหลายนะครับนินจาเต่าวิเศษพันปีเอาเต่าก่อนนะครับพอเต่านี้มันเป็นตัวที่เลือดน้อยครับเพราะฉะนั้นพอส่วนใหญ่เราจะจัดการเขาก่อนเพื่อที่เคลียร์ไม่ให้เขามีใช้สกิลสลายด้วยอะไรด้วยนะครับคือพอหลังจากต่อเราจัดการกับเต่าแล้วนะครับปกติตามสูตรเนี่ยที่เขาจะให้สู้กันเนี่ยเขาจะให้ฆ่าพวกเทพที่อยู่แถวหลังก่อนอย่างเช่นเทพไทยอินเทพสมบัติเทพไทยหยางพวกนี้จะต้องถูกเคลียร์ก่อนการเทพไทยอินต่อส่วน NPC นะครับที่จะต้องถูกจับอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ควรจะโดนแช่คือสาวทอผ้านะครับตัวนี้จะทั้งยิงแรงด้วยแล้วก็มีสกิลจับด้วยครับพอหลังจากจบจากตัวคีแมนเอ้อหลางครับเราเว้นนะครับสำหรับในด่านนี้เหมือนเดิมนะครับตัว NPC ที่เราจะไม่สู้เลยเนี่ยก็คือไม่ทำร้ายมันเลยก็คือสาวทอผ้ากับสุนัขสวรรค์เนี่ยครับเราจะเก็บไว้สุดท้ายเลยเพราะว่าถ้าเราฆ่าเขาก่อนเนี่ยมันจะมี NPC โผล่มา2ตัวก็คือเทพสามตาซึ่งทั้ง2ตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะป่วนนิดนึงคือมันจะมีสกิลน้ำแข็งจับ3เป้านะครับถ้าปล่อยให้มันหลุดออกมาแล้วเราแช่มันไม่ติดเนี่ยมันมีโอกาสโดนสวนที่จะถูกจับ3เป้าเยอะแล้วถ้าเทพยังอยู่ครบเนี่ยเราจะสู้ยากมั่นใจแล้วฮะมั่นใจว่ายังไงก็ผ่านนะนี่นันโหงมือแช่ประจำทีมเนี่ยครับที่ผมบอกก็คือถ้าเราฆ่า MC 2ตัวนี้ปุ๊บมันก็จะมีขุนพลสวรรค์3ตานะครับเราเรียกกันเทพ3ตาเนี่ยโผล่มาซึ่งเขาจะมีสกิลที่เด่นเลยคือแช่แข็ง3เป้า
่มาถึงด่านที่ยากที่สุดนะครับส่วนใหญ่คนทั้งหมดเนี่ยจะมาติดด่านนี้ไม่ค่อยผ่านการทารับผู้เล่นใหม่นะก็อาจจะต้องแบบส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ช่วงที่เข้ามาตั้งตี้หรืออะไรต่างๆถ้าไม่มีคนมาช่วยครับปกติเขาจะขอให้เพื่อนๆในเซิร์ฟมาแล้วตะโกนในช่องรวมนะครับบอกมาช่วยโดดด่าน 14-3 หน่อยก็คือด่านนี้แหละครับหลักๆของด่านนี้ครับมันจะเป็นรวมดาวเทพเลยมีเอ็กเซียนด้วยเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างเก่งคีย์หลักของด่านนี้ครับอย่างแรกนะครับถ้ามีเราต้องกันนะครับไม่ให้ขุนพลท่านน้ำของเราเนี่ยถูกฆ่าแล้วก็มาที่ลงดาเมจไปที่เซียนนะครับทั้งหมดดาเมจที่ได้เนี่ยที่เราจะทำได้เนี่ยให้ลงไปที่เซียนให้หมดเลยแล้วก็พยายามแช่หนีวาให้ติดครับเนี่ยกระจกสะท้อนกระจกทองเนี่ยมันจะสะท้อนดาเมจกลับไปไอ้สะท้อนสถานะผิวปกติกลับไปอันนี้เดี๋ยวผมเมื่อกี้พอดีเล่นผมลืมเปลี่ยนของนะเดี๋ยวผมจะออกไปใหม่นะครับเดี๋ยวผมหนีก่อนเมื่อกี้ผมจริงๆตามสูตรแล้วผมต้องกดอัญเชิญดินนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มใหม่อันนี้ปิดคิวนิดนึงอย่างที่บอกครับถ้าด่านนี้ความไว NPC สูงสุดเนี่ยมันไวอยู่ที่300ถ้าเราทำความไวได้เกิน301ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไวกว่า NPC แล้วเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะหนีหรือทำอะไรได้ก่อนเอาใหม่เมื่อกี้ปิดคิวโอเคครับด่านนี้เนี่ยถ้าคุณมีอัญเชิญนะครับให้อัญเชิญลงไปที่ตรงเง็กเซียนกับฟูฉีนะครับเป็นหลักแล้วดาเมจเนี่ยพยายามฆ่าเง็กเซียนก่อนเง็กเซียนเป็นคีย์แมนของปาร์ตี้ฝั่งตรงข้ามเลยในตานี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่าปีเนี่ยเขาก็จะปาดตำแหน่งเนี้ยครับเอ็กเซียนหนีวาให้ติดแล้วก็แช่พยายามแช่หนีวาให้ติดเพราะหนีวาเนี่ยเขาจะมีอัญเชิญน้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำไปมันจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเขาได้อัญเชิญน้ำตัวแช่ก็คือมีหน้าที่ที่จะต้องจับให้หนีวาแช่แข็งให้ได้นะครับระหว่างนั้นเพื่อนในทีมเนี่ยก็ดาเมจยัดลงไปที่เอ็กเซียนเลยโดยปกติแล้วธาตุน้ำบางครั้งนี่เขาจะไม่ได้ใส่ตาสงบจิตนะเขาจะใส่ตาพวกอัญเชิญน้ำรอไว้อย่างเงี้ยเราเนี่ยถ้าเป็นคนที่เป็นธาตุดินเนี่ยต้องใส่กระจกทองให้คุ้มครองเขาไว้นะครับคือด่านนี้เนี่ยถ้าธาตุน้ำเป็นอะไรไปเนี่ยตีแตกครับหลักๆมันจะอยู่ตรงแค่นี้เองคือตัวจับต้องจับหนีไว้ได้ธาตุน้ำต้องยืนให้ได้นะครับก็คือไม่ตายแล้วก็จับฟูฉีจับหนีวาฆ่าเง็กเซียนแค่นี้เองที่เหลือเนี่ยถ้ามีเล่าปี่เนี่ยคอยปาดไม่ให้ฝั่งของข้ามเนี่ยโจมตีได้โดนเนี่ยเห็นมั้ยครับโดดมามีสกิลแรงแค่ไหนก็แต่โอ้ยเนี่ยครับที่เราคว้าให้ค่อนข้างเล็กเกินเพราะว่าถ้าเราโดนอัญเชิญเนี่ยเห็นมั้ยว่าฝั่งเราเนี่ยติดมืนเหมือนกันมันก็จะไม่มีเค้าเรียกว่าอะไรนะไม่มีตัวไปทำดาเมจอะริโป้ก็จะโดดตีไม่โดนมันจะเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากฝั่งนั้นสลาย10เป้าที่ทำมาทั้งหมดไม่มีประโยชน์ละจัดการเอ็กเซียนได้แล้วแต่ว่าฝั่งเห็นไหมครับฝั่งเราต่างอะไรที่ธาตุน้ำยังอยู่เขาจะมีสกิลสลายสภาวะอยู่โหดมากน้าโหน่งนี่น้าโหน่งมือจับของเรานี่เราจะปล่อยให้น้าโหน่งเป็นไรไม่ได้นี่ครอบก่อนเลยตัวต่อมาครับดาเมจที่เราต้องทำก็คือเราต้องฆ่าฟูฉีให้เร็วที่สุดครับตอนนี้ผมต้องอัญ
เชิญเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามเขาไม่มีดาเมจนะครับแล้วก็เริ่มบิ้วบัฟดาเมจเพื่อที่จะทำให้จัดการกับตัวฟูจิซึ่งฟูจิตัวเนี้ยงูตัวเนี้ยมันจะมีสกิลอัญเชิญมังกรลมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราโดนอัญเชิญเนี่ยมันโอกาสแพ้สูงไงตัวนี้นะครับตัวไหนที่มันไม่มีไอ้สกิลดาวขึ้นบนหัวเนี่ยเขาจะเดินไล่จับนะครับสกิลให้มันถูกแช่แข็งไว้เห็นไหมครับเนี่ยเราต้องคอยเซฟท่านลงไว้ NPC ก็รู้แหละไอ้ท่านน้ำไว้นะครับเห็นไหมเขาจะลงพยายามจะติดสถานะคือตีสลบบ้างติดทำสับสนบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้ฝั่ง NPC เขาได้เปรียบอะระหว่างนี้เราก็ทำดาเมจลงนะครับเอาฟูชิลงให้ได้นันโหน่ง MVP ครับวันนี้นันโหน่งจัดการฟ้าผ่าหนีวาไปแล้วซึ่งอย่างนี้นี่เนี่ยครับเห็นไหมตัวผมติดตัวแดงแล้วเพราะว่าตัวผมใส่ตาเชิญมันมีโอกาสที่ผมจะติดสกิลสับสนเนี่ยจากเทพไทยไปวันนี้ขนาดเขาติดมืออยู่แล้วเนี่ยเขายังทำผมติดตับสนได้เลยทีนี้เดี๋ยวผมเก็บเองจบจากเทพไทยไปนะครับเราก็จะมาเริ่มไล่อัดเทพดาวเหนือนะครับดาวเหนือเงาเพราะว่าเลือดเขาน้อยที่สุดในกลุ่มก็มีสกิลพวกยก3เป้านะครับสับสนพวกนี้เราจะจัดการพวกเทพดาวเหนือเงาเทพไทยไปเนี่ยให้ตายไปก่อนเลยหลังจากที่ตัวหลักๆนะครับเอ็กเซียนนะครับฟูฉีนิวา3ตัวนี้ตายไปแล้วเนี่ยครับแล้วมันก็จะไม่ค่อยยากแล้วมันจะถือว่าโอกาสผ่านนี่เกิน 90% แล้วครับก็คือที่เหลือเนี่ยถ้าไม่โดนสับสนหรือว่าโดนสกิล CC จาก3ตัวนี้เราก็ผ่านแล้วเพราะฉะนั้นหลักๆนะครับก็คือจบจาก3ตัวนี้ให้มาเคลียร์3ตัวหลังต่อนะครับเทพดาวเหนือเทพใต้ไปเทพดาวใต้นะครับวันนี้นะโด่งฮอตจริงครับหลังจากที่เราฆ่าเสียนมังกรได้แล้วนะครับในบรรดา2ตัวนี้2ตัวสุดท้ายเนี่ยผมแนะนำให้จัดการเสียนมังกรก่อนนะเพราะว่าคุณแจทองเนี่ยเขามีแต่สกิลโจมตีอย่างเดียว
หลังจากที่ฆ่าเศษมังกรเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ้ามังกรเขาทองก็จะโผล่ออกมานะครับให้เราทำดาเมจที่เจ้ามังกรก่อนจะได้ตายจบเป็นทีละตัวหนึ่งอุ้ยนั่นหงนะครับนายเกือบร้อยครับนะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับในด่านนี้ 4-3 ถ้าสู้ตามลำดับแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับบางตี้เขาก็ไม่ได้เล่นแบบที่ผมเล่นบางตี้เขาพุ่งอาจจะแบบเน้นไปที่หนีวาก่อนมันก็ต้องดูผลพลแล้วก็ดูเพื่อนๆในทีมประกอบไปด้วยแต่ว่าถ้าเป็นโครงสร้างทีมแบบนี้ก็คือแถวหลังเนี่ยเป็นตัวซับเกือบทั้งหมดแล้วก็มีดาเมจอยู่หลักๆอยู่4ตัวนะครับ5ตัวจริงตัวผมไม่เป็นดาเมจนะก็คือซับ5ดาเมจ5เนี่ยเราก็จะเน้นทักเนี่ยเรามีตัวแช่เยอะเราก็จะง่ายขึ้นซึ่งบางที่เนี่ยดาเมจจะอยู่ที่คนแล้วตัวซับจะเป็นขุนอย่างเช่นพวกจางหงสีกวางหยวนอะไรเงี้ยมันเขาก็จะเล่นอีกแบบหนึ่งผมมองว่าจริงๆนะหลักหลังเนี่ยตัวขุนพลเนี่ยผมเอาเป็นตัวดาเมจเพราะว่าตัวคนเนี่ยเราใช้สกิลได้หลากหลายกว่าก็จะเป็นใช้เป็นตัวซับจบไปแล้วครับด่าน 14-3 ที่ว่ายากๆนะอันนี้ถือว่ายากสุดแล้วในบรรดาออนอกยูนะครับด่าน 14-3 ในช่วงนี้พอผ่านขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาสู่มังกรอันนี้เป็นชั้นพิเศษนะครับที่เราจะต้องเจอกับเทพเจ้ามังกรนี่แหละเทพเจ้ามังกรที่ลักพาตัวหญิงสาวมาจัดการมันซะหลังเราจัดการกับเจ้าชายมังกรนะครับในร่างคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีฉากในเรื่องนิดนึงนะครับปรากฏว่าเขาก็แปลงร่างมาเป็นเทพเจ้ามังกรสีเขียวเพราะว่าตามความเชื่อของคนจีนนะครับเรื่องทิศเนี่ยเขาจะมีมังกรเขียวเต่าดำเสือขาวแล้วก็หงแดงนะครับหงแดงลิเวอร์พูลเคล็ดลับครับสำหรับการสู้เทพเจ้ามังกรก็คือ1เลยเราต้องกางกระจกทองนะครับแล้วก็โจมตีหัวมังกรก่อนกระจกทองนะครับสกิลพิเศษของธาตุดินเนี่ยเขาจะสามารถการสถานะอัญเชิญได้เฉพาะด่านนี้นะการอัญเชิญการตีสลบได้นะครับ
ถ้าน้ำเราไม่ถูกลอยขึ้นไปเนี่ยน้าหนงกระจกทองตัวเองเลยนะเราก็จะเล่นได้ง่ายนะครับมาแล้วนี่ไงด่านเนี้ยเขาจะอัญเชิญรัวๆเลยอุ้ย ยังลอยอยู่แปลกมากเลยอ่ะปกติแล้วถ้ากลางกระจกทองนี้มันจะไม่ลอยแล้วเนี่ยนี่ครับสิ่งที่เราอยากให้เห็นคือถ้ามังกรเนี่ยตีสลบมาเนี่ยกระจกทองอ่ะมันมีโอกาสที่จะสะท้อนสถานะผิดปกติกลับไปมังกรเราก็จะมึนหัวแล้วเกิดอาการงงๆทีนี้พอมังกรงงปุ๊บรออะไรครับแป้งหิวหน่อยตัวไหนว่างนะครับยัดลงไปกระจกทองส่วนตัวหน้าเนี่ยเราไม่ยัดกระจกทองเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบัฟนะครับบัฟเพิ่มดาเมจให้พวกเขามันจะทับกันดังนั้นเราจึงต้องเว้นแถวหน้าไว้ซึ่งถามว่าผู้เล่นใหม่นะครับถ้ามาตรงนี้ผมเชื่อว่าบางคนที่กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้จริงๆก็เป็นตัวละครอย่างน้อยจุดติหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีธาตุดินอ่ะถ้ามีกระจกทองอยู่ในตี้ด้วยจะง่ายมากเห็นไหมครับตัวที่มีกระจกทองอยู่เนี่ยมันจะโอกาสที่จะขึ้นเนี่ยน้อยมากตัวใหม่ไม่มีก็เหนื่อยไปแล้วหนงจบกองใช้ใหญ่นะระหว่างนี้นะครับให้ท่านน้ำเนี่ยเขาจะคอยรีเรียกว่าคอยรี SP ไว้ให้นะครับเพราะว่าพอลงมาปุ๊บเนี่ยทีมเราจะได้มีดาเมจโจมตีต่อได้เลยถ้าหน่งกระจกทองแป้งนะจะได้ไม่ซ้ำกันเห็นครับใกล้แล้วเดี๋ยวหัวตายก็จบแล้วที่เหลือก็ง่ายฮะในด่านมังเทพเจ้ามังกรเนี่ยครับยากอยู่อย่างเดียวคือมังเทพเจ้ามังกรเนี่ยปกติแล้วจะอัญเชิญบ่อยมากอัญเชิญลมนี่น้าหน่งทองตัวเองนะผมทองตัวเองเหมือนกันอ่า
จบจากหัวครับเราก็จะโจมตีที่มือขวาต่อเราจะไม่มีอะไรยากแล้วตอนนี้ตีมือขวาต่อได้เลยก็จะเปลี่ยนจากการใช้กระจกทองนะครับก็จะเริ่มมาเป็นม่านเพราะว่าตัวมือขวาเนี่ยจะเริ่มทำดาเมจแล้วน้ำก็จะหิวไปทีนี้ก็จะมีระหว่างนี้นะครับก็บอกว่าคนขึ้นหอบ่อยๆก็บอกว่ามันเป็นความเชื่อว่าใครได้ตีจบมังกรคนนั้นได้ของสำหรับชั้นนี้ครับชั้นมังกรเนี่ยเขามีโอกาสได้อาวุธยอดของเกมนี้ก็คือกระบี่ไทอี้ครับแล้วก็แสงไทอี้ซึ่งสังเกตไหมตัวไออาวุธที่ตัวละครชื่อลมพัดไซเนเนี่ยเขาถืออยู่เนี่ยนี่คืออาวุธที่แรงสุดในเกมแล้วนะซึ่งมันดรอปจากชั้นนี้นี่แหละเป็นประเภทอาวุธวิญญาณนะครับคือใส่เก็บเลี้ยวแล้วก็มันจะเติบโตได้ตัวนี้ถ้าทำมันทำให้พลังโจมตีพื้นฐานมันอยู่ที่65พอเติบโตได้20เลเวลก็จะเป็น85นะครับมันก็เลยเป็นอาวุธที่แรงสุดตีไม่ต้องแรงอ่ะแต่ก็แสงได้นะครับก็จะผ่านหอทดสอบนะครับในชั้นมังกรเขียวแล้วนะครับทีนี้หลังจากนี้จะเป็นชั้นต่อไปเนี่ยก็เรามาติดตามนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเทพเราใต้เขาก็บอกว่ามันยังมีอีกนะครับมีการขโมยนะครับของไปโดยบรรดาขุนพลต่างๆนะครับเขาจะถามว่าเราอยากไปสู้ทบต่อไหมไปสิครับ